วัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนักวิทยาอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลครับผมนะวันนี้มาดูเรื่องราวของจอนนี่มือปราบนะฮะจอนนี่มือปราบก็คือเป็นตำรวจนะฮะตำรวจมือปราบของน่าจะชาวขอนแก่นหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะซึ่งสิ่งนี้ครับผมนะหลังจากที่เกิดเรื่องราวของที่หนองบัวลำพูนะฮะตำรวจคลั่งยิงกราดจนทำให้สิ่งนี้สร้างความสะเทือนขวัญ นะฮะไปทั้งทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะฮะตรงนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกชีวิตนะฮะเด็กน้อยนะฮะผู้ที่ไม่รู้อีโนอีเนอะไรเลยนะฮะแล้วก็คุณครูต้องมาเสียชีวิตกับเหตุการณ์นี้นะซึ่งมันเลวร้ายเป็นอย่างมากยากที่คนไทยนั้นจะลืมได้นะสิ่งนี้ก็หลายๆท่านนะฮะก็มองว่าสิ่งนี้มันคือการติดยาเสพติดหรือไม่แม้แต่แม่ของไอ้สิบตำรวจเนี่ยนะสิบตำรวจเอกเนี่ยนะก็บอกว่าเสพยาจนเกินขนาดแต่พอไปตรวจแล้วกลับกลายเป็นว่าไม่มีสารเสพติดก็งงมากครับไม่มีสารเสพติดแต่การที่ออกจากราชการก็เพราะเป็นเรื่องราวของยาเสพติดเสพยาเสพติดมาตั้งแต่มัธยมแล้วเนี่ยซึ่งนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนไปอย่างมากฮะจนล่าสุดเนี่ยจอนนี่มือปราบนะได้ออกมายกมือไหว้วอนขอผู้หลักผู้ใหญ่เอาจริงเอาจังประกาศสงครามสักทีเถอะกับยาเสพติดเดี๋ยวไปชมครับก่อนที่ประเทศมันจะลุกเป็นไฟยังมีอีกชาวบ้านหลายๆครอบครัวหลายๆชุมชนหลายตำบลหลายๆหมู่บ้านที่ลูกหลานของเขาร้อนมีอาการคุ้มคลั่งฆ่าแกงพ่อแม่หรือคนในครอบครัวหรือคนใกล้เลี้ยงใกล้บ้านตัวเองลงมาดูครับแล้วท่านจะรู้หรือมาถามผมก็ได้ผมจะพาไปดูกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อยากให้มันเบ็ดเสร็จแต่ถ้าผมสามารถพูดได้หรือเสนอท่านได้เพื่อให้ยาเสพติดหายไปจากเมืองไทยผมกราบเลยครับประกาศสงครามเลยครับผมพร้อมครับประกาศสงครามกับยาเสพติดเลยครับผมพร้อมครับเพื่อให้ยาเสพติดมันหายไปจากแผ่นดินเรากว่าที่ทุกอย่างมันจะสายเกินแก้และมันจะมีเหตุการณ์ระยะสั้นดังกล่าวเกิดขึ้นอีกผมขอกราบแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูและขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตตลอดจนครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมในฐานะข้าราชการตำรวจคนหนึ่งได้ยินข่าวรู้สึกหดหู่ไปพร้อมกับชาวไทยทั้งประเทศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมคิดมาตลอดว่าวันหนึ่งหากยาเสพติดเข้าไปถึงผู้ที่มีสิทธิ์ถืออาวุธปืนและเกิดอาการหลอนและคุ้มคลั่งจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายมันเกิดขึ้นจริงปัจจุบันนี้ยาบ้าแพร่ระบาดมากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งกวดขันจับกุมอยู่ตลอดแต่ก็ไม่มีวันหมดวันสิ้นเพราะกฎหมายยาเสพติดของบ้านเรามันอ่อนแอทุกๆวันจะมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดเข้ามาพบผมที่ทุ่งนาที่บ้านผมทุกวันผมลงคลิปถ่ายทอดให้พี่น้องได้เห็นสะท้อนไปยังผู้ที่มีอำนาจแก้ไขยาเสพติดแต่สุดท้ายเขาก็มองเห็นเป็นเรื่องเล่นๆไม่มีวาระเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังแทบทั้งสิ้นตราบใดที่บทลงโทษมันอ่อนแอบทลงโทษที่ไม่สามารถแก้ไขระเบียบที่ไม่สามารถแก้ไขให้ผู้ปัญหาผู้ติดยาเสพติดได้เอาทำการรักษาหรือเอาไปควบคุมตัวหรือไปจำคุกจำขังจนกว่า
สารในเสพติดในร่างกายเขาหายไปหรือให้เขาเลิกจากการติดยาเสพติดได้นั้นปัญหาก็จะเลือนลางแบบนี้ไม่น่าเชื่อครับว่าวันนี้จะมาถึงในวันที่ผมคิดว่าหากวันหนึ่งผู้ที่ถืออาวุธติดยาได้มีอาการหลอนไม่สามารถรักษาหายติดยางอมแงมจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายวันนี้ก็มาถึงจนได้ในวันที่อดีตข้าราชการตำรวจผู้ที่เคยฝึกฝนจากโรงเรียนตำรวจให้ใช้อาวุธปืนเพื่อมาบังคับใช้กฎหมายรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแต่กลับกันมันเอาอาวุธเอาความรู้ที่มันเรียนมากลับมาเข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์ไร้เดียงสาน้ำตาผมไหลครับผมเสียใจมากผมทราบข่าวเมื่อวานขณะที่ผมลงน้ำท่วมผมในขณะที่ผมช่วยน้ำท่วมผมไล่สวนน้ำท่วมผมเห็นคอมเมนต์จนผมตกใจว่าเฮ้ยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมันจะเกิดขึ้นจริงเหรอสุดท้ายหลังจากเลิกไล่สวนในการน้ำท่วมผมหดหู่ที่สุดผู้เสียชีวิตเด็กๆ เหล่านั้นเท่ากับลูกชายลูกสาวผมความรู้สึกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เขาจะอยู่อย่างไรและสุดท้ายสาเหตุปัญหาที่แท้จริงก็เกิดขึ้นจากปัญหายาเสพติดผมกราบเรียนไปยังผู้มีอำนาจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเถอะครับทำอะไรทำสักอย่างให้จริงจังสักทีเถอะครับก่อนที่ประเทศมันจะลุกเป็นไฟยังมีอีกชาวบ้านหลายๆครอบครัวหลายๆชุมชนหลายตำบลหลายหมู่บ้านที่ลูกหลานของเขาหลอนมีอาการคุ้มคลั่งฆ่าแกงพ่อแม่หรือคนในครอบครัวหรือคนใกล้ใกล้บ้านตัวเองลงมาดูครับแล้วท่านจะรู้หรือมาถามผมก็ได้ผมจะพาไปดูกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อยากให้มันเบ็ดเสร็จแต่ถ้าผมสามารถพูดได้หรือเสนอท่านได้เพื่อให้ยาเสพติดหายไปจากเมืองไทยผมกราบเลยครับประกาศสงครามเลยครับผมพร้อมครับประกาศสงครามกับยาเสพติดเลยครับผมพร้อมครับเพื่อให้ยาเสพติดมันหายไปจากแผ่นดินเรากว่าที่ทุกอย่างมันจะสายเกินแก้และมันจะมีเหตุการณ์ระยะสั้นดังกล่าวเกิดขึ้นอีกขอแสดงเสียใจอีกรอบต่อครอบครัวน้องๆที่สูญเสียลูกสาวลูกชายและก็ญาติพี่น้องเด้อทางน้องบัวลำพูไอ้จอนนี่ขอเป็นกำลังใจให้อายเว้าร้ายบ่ได้มื้อนี้อายเว้าซ้ำนี่ล่ะเว้าออกจากใจไผสิว่าอายจังได๋ก็สร้างแม่มันบ่ถือกับลูกมึงบ่ฮู้ดอกซุ่มมีอำนาจบ่ถือของพี่น้องมึงบ่ฮู้ดอกว่าความสูญเสียมันเป็นจังได๋มึงมีอำนาจในการแก้ไขมีอำนาจในการแก้ของกฎหมายแต่พึ่งพากันอยู่ซื่อๆสุดท้ายมึงก็สิเอาแม่มันเป็นถอดบทเรียนถอดบทเรียนอยู่หั่นมันสิต้องถอดเยอะเถือกับปัญหาเรานี่บ่ถือกับมึงบ่ถือกับพี่น้องมึงบ่ฮู้ดอกว่าความสูญเสียความเจ็บปวดมันเป็นสําไดสุดท้ายผู้ที่ถืออาวุธต้องมากราดยิงประชาชนกูเหลือใจกูเสียใจหนึ่งในนั้นในครอบครัวนั้นก็มีลูกของ FC กูที่เขาติดต่อกูให้กำลังใจกูโดยมากโดยตลอดชาวหนองบัวลำพูได้ยินข่าวแล้วหดหูจังได๋ก็คิดได้ให้คิดเด้อก่อนที่ยาเสพติดมันสิระบาดไปมากกว่านี้ยาเสพติดขดแม่นบ่เม็ดละ5บาททุกมื้อนี้เฮ็ดจังได๋ก็ได้เฝ้าเฮ็ดก่อนที่ยาเสพติดมันสิล้นบ้านล้นเมืองไปมากกว่านี้ไอพี่ต่อกฎหมายยาเสพติดเมืองไทยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเด้อน้องหล่าทุกครอบครัวทางหนองบัวลำพูขอให้ดวงวิญญาณของน้องๆได้สู่สุคติสู่คนหลังจากชมแล้วครับผมนะนี่คือเรื่องราวของจอนนี่มือปราบนะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าจอนนี่มือปราบก็คือตำรวจเหมือนตำรวจมือปราบอ่ะตำรวจอินดี้มือปราบซึ่งเขาก็เป็นคนที่คอยจับยาเสพติดอยู่เป็นประจำ
บอกตรงภาคอีสานเนี่ยเยอะมากอาการที่เสพยาบ้าจนคลั่งกันขนาดนี้มันมีเยอะแยะมากมายนะฮะยาบ้าทุกวันนี้บอกตรงว่าเม็ดนึง30 40บาทนะฮะจากต่างจากทักษิณชินวัตรสมัยทักษิณชินวัตรน่ะคือค่าตัดตอนฮะนะตายหมดนะฮะบอกตรงว่าค่าไปถึง 2,500 คนค่าตัดตอนนะฮะเม็ดนึงเนี่ยอยู่ประมาณ350บาทณตอนนั้นนะฮะแต่ก็ยังหาซื้อกันได้ณตอนนั้นนะนะทั้งท่านที่ปราบปรามกันแบบสุดๆแล้วนะใครที่ค้าขายยาเสพติดณตอนนั้นร่ำรวยมาอย่างมากแต่พอณยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเม็ดนึงเนี่ยประมาณ 30-40 บาทนะคุณไทยกรเคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ายาบ้าจริงๆเนี่ยต้นตอการผลิตเนี่ยอยู่ที่7บาทโอ้โหพระเจ้าช่วยก็ยังเอากันยังนะพอมันราคาถูกก็เสพกันจนนะฮะจนหลอนจนบ้าบอไปแล้วฮะจนสร้างเรื่องสร้างโศกนาฏกรรมแบบนี้ดังนั้นผมก็อยากจะบอกว่ารอดูฮะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นจะเอาจริงเรื่องราวของเรื่องราวนี้ไหมนะฮะยาเสพติดอย่าเอาแต่พูดเลยครับผมนะฮะสิ่งนี้มันอันตรายต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมากอย่าให้มันเกิดเรื่องราวเหล่านี้อีกต่อไปเลยฮะจุดสัมผัสหน้าจอครับกดชมมิ่งตามแล้วกดนี้จุดสัมผัสหน้าจอกดติดตามตั้มนะก็ยากฮะสวัสดีครับ